อดครับคุณผู้ชมร้านเด็ดประเทศไทยของเราในวันนี้ใครที่เป็นสาวกเนื้อเตรียมท้องเอาไว้ให้พร้อมเลยครับเพราะเรามีเมนูเนื้อหลากหลายรูปแบบมาฝากกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับร้านเด็ดประเทศไทยเย้วันนี้พี่อุ่นน้องนุ่นนะครับแน่นอนครับ9โมงเช้าแบบนี้นะครับเราก็จะพามารีวิวอาหารอร่อยกันใช่9โมงเช้าก็เป็นเวลาทานอาหารเช้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนน้องนุ่นวันนี้เราอยู่กันที่แถวๆนวลจันทร์ค่ะนวลจันทร์34ครับผมคุณผู้ชมที่ชอบทานเนื้อนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าร้านแรกของเราการันตีความอร่อยแน่นอนชื่อร้านว่าเน้นเนื้อการันตีความอร่อยโดยเชฟบัตด้วยนะครับเชฟอันดับท็อปของประเทศไทยเลยใช่ค่ะจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าการันตีไม่ว่าจะเป็นจานด่วนหม้อไฟหรือว่าเป็นชุดอร่อยหมดแน่นอนเรื่องเนื้อเขานี่แค่ชื่อร้านเราก็รู้แล้วว่าเน้นเนื้อแน่นอนเนื้อดีแน่นอนแต่ว่าต้องเข้าไปลองครับอย่ารอช้าหิวกันแล้วตามมาเลยคุณผู้ชมค่ะตามเลยค่ะเชฟบัตสวัสดีค่ะเชฟบัตสวัสดีครับเชฟบัตเขินนะครับไม่ค่อยคุยกับเราเดี๋ยวไปคุยข้างในดีกว่านั่นดีค่ะเขาดูนิ่งๆนะคะเฮ้ยแต่เขาก็ยิ้มให้เราอ๋อหรอตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ภายในร้านเน้นเนื้อนะครับอยู่กับผู้จัดการร้านลูกหล่อครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะพี่เอโอ้ยโหเน้นเนื้อยาวนานมากี่ปีแล้วครับพี่เอครับตอนนี้จะเข้าปีที่6แล้วครับมี5สาขาครับสาขานี้เป็นสาขาน้องใหม่ครับได้ประมาณ6เดือนแล้วครับครับผมเน้นเนื้อเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีไม่ได้มีแต่เนื้อนี่ใช่ครับหมูก็มีหมูก็มีเนื้อก็มีแต่ถ้าเด่นๆเลยต้องเป็นเนื้อใช่ครับมีเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์มั้ยหรือว่าจานด่วนจานเดียวเป็นอลาคาร์ทครับอลาคาร์ทครับนะครับก็จะมีหม้อไฟครับหม้อไฟด้วยของร้านครับเราเน้นคุณภาพของหมูของเนื้อมากกว่าทั้ง2อันก็คือให้ความสำคัญทั้งหมดเลยเนื้อนี่คือมีเห็นว่ามีเซตสำคัญด้วยใช่ครับเป็นเนื้ออะไรคะเป็นวากิวของออสเตรเลียครับว้าววัตถุดิบต่างๆนี่คือเราเอามาจากไหนก็สั่งของนอกบ้างครับแล้วก็เป็นของโคราชครับจะเป็นวากิวของโคราชด้วยครับอ๋อผมเข้าใจแล้วคำว่าเน้นเนื้อในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราเน้นเนื้อคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเนื้อหมูเราเน้นหมดถูกต้องไหมพี่เอ๋ครับผมเน้นไปที่เนื้อนั่นหมายความว่าในทุกๆเมนูเนี่ยควบคุมการผลิตโดยเชฟบัตเลยใช่ครับโอ้นั่นแปลว่าทุกอย่างเชฟบัตเป็นคนรังสรรค์เลือกสรรทุกอย่างอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเชฟจะเป็นคนดูแลเชฟบัตรังสรรค์คอนเฟิร์มทุกอย่างนั่นหมายความว่าการันตีความอร่อยใช่ไหมฮะการันตีครับผมขออนุญาตรีวิวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมตามความจริงนะพี่เอ๋นะค่ะฝากท้องไว้ด้วยฝากด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เอ๋ไปชิมอาหารกันครับคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะร้านเน้นเนื้อร้านนี้อยู่แถวนวลจันทร์ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วล่ะครับว่าร้านนี้เน้นที่เนื้อโดยเฉพาะเมนูเด็ดของเขามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่เมนูหม้อไฟเนื้อที่เน้นเฉพาะเนื้อแน่นๆซึ่งทางร้านเขาได้ยกเนื้อคุณภาพมาเสิร์ฟให้พร้อมทั้งผักสดๆที่เข้ากันได้ดีกับน้ำซุปร้อนๆรสชาติกลมกล่อมใน1เซตจะมีทั้งเนื้อสไลด์เนื้อเปื่อยสะใบนางลูกชิ้นเนื้อและก็ข้าวสวยร้อนๆครับซึ่งทางร้านเน้นเนื้อคัดสรรจากวัตถุดิบนำเข้าชั้นดีหั่นสไลด์แบบไม่หนาหรือบางเกินไปส่วนน้ำซุปของที่นี่ก็เข้มข้นและอยู่ในอุณหภูมิที่เดือดกำลังดีทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่นำน้ำส้มมาผสมกับพริกขี้หนูสวนเข้ากันเลยครับและถึงแม้ว่าร้านนี้จะเน้นเนื้อแต่ก็มีเมนูหมูให้สำหรับคนที่ไม่ถนัดเนื้อด้วยนะครับอย่างเซตนี้เป็นหม้อไฟหมูที่มีทั้งเนื้อหมูสไลด์หมูชาบูลูกชิ้นหมูตับหมูและผักสดโอ้โหเยอะมากจัดเต็มจริงๆน้องนุ่นนะค่ะเรามาอธิบายกันก่อนว่าเบื้องหน้าเรามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากของพี่อุ่นกระเพราหมูสไลด์นะครับตรงนี้ถ้าจานเดียวฝั่งหนูตรงนี้ก็จะเป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นซึ่งแบบว่ามีความแบบโอ้ยมันจะมีความแบบมันเงาอ่ะส่วนเซตด้านหน้าเป็นชุดอย่างที่บอกไปก็มีนะครับของพี่เป็นชุดหมูประกอบไปด้วยหมูสไลด์หมูชาชูนะครับลูกชิ้นนะตับก็มีหรือว่าใครชอบใส่เนื้อตรงนี้คืออลังการมากก็คือเนื้อวากิวค่ะทุกคนวากิวแดงๆเลยอ่ะโอ้ฉ่ำๆอยู่ตรงนี้นี่หรือว่าใครจะกินเป็นเซตก็มีก็คือเป็นเซตเนื้อตรงนี้ค่ะมีเนื้อแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะเสือร้องไห้ป่ะผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้ว
ผักกี่นิ้วผักกี่นิ้วลูกชิ้นแล้วก็ผักต่างๆนานานะหรือว่ามีท็อปปิ้งเสริมก็จะเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็หรือเส้นหมี่ตรงนี้นี่เองก็จะมีน้ำจมน้ำจิ้มอะไรให้เราเลือกส่วนน้ำซุปข้างหน้านะคะพี่อุ่นหนูพาพี่อุ่นมาเที่ยวธรรมชาติค่ะอะไรอ่ะน้ำตกน้ำตกน้ำตกค่ะโอ้ยน้ำตกสู้ยอดเยี่ยมได้ยิ้มยิ้มก่อนที่เราจะไปทานจานเดี่ยวกันก่อนเราต้มรอกันดีกว่าก็คือเราลงพวกชุดหมูชุดเนื้อรอลงหม้อรอไปก่อนนะมาลูกชิ้นเน้นฝั่งน้ำตกเป็นเนื้อแล้วกันเนาะเฮ้ยมาฝากเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยลงก่อนโอเคระหว่างรอทำความลงความร้อนเรามาทานอาหารจานเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับของผมตรงนี้เป็นกระเพราหมูสไลด์นะครับมาดูที่เมนูพิเศษแบบอาหารจานเดียวกันบ้างกับข้าวกระเพราหมูสไลด์เมนูง่ายๆเป็นความอร่อยแบบไทยๆที่ถูกปากทั้งคนไทยและคนต่างชาติและยังเป็นเมนูยอดนิยมของเน้นเนื้อเพราะทางร้านเขาใช้เนื้อหมูชั้นดีเพื่อทำให้เป็นเมนูข้าวผัดกะเพราที่อร่อยแบบเน้นๆให้กับลูกค้าทุกคนครับส่วนเมนูเส้นก็มาเหมือนกันครับอย่างบะหมี่หน้าเนื้อตุ๋นชามนี้ที่ทางร้านใช้เนื้อส่วนพื้นท้องซึ่งจะมีมันแทรกเป็นชั้นๆสลับกับเนื้อเมื่อนำมาตุ๋นกับซอสจะทำให้ตัวเนื้อดูดซึมซอสได้อย่างดีเยี่ยมของผมนะครับจะเป็นหมูสไลด์นะครับกระเพราบวกกับข้าว1ช้อนพูนไปพร้อมๆกันตรงนี้ครับโอ้ยเฮ้ยตบโต๊ะเลยเหรอรอด้วยรอด้วยสุดเลยนี่แล้วส่วนฝั่งหนูนะคะมันจะเป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นแล้วตัวซอสเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบเคลือบเส้นไปเลยอ่ะของนุ่นน่าทานมากอ่ะหุยหุยนะสุดเลยคือพี่อุ่นเป็นไงดีอันนี้ดีมากกระเพราหมูสไลด์ของผมนะคุณผู้ชมครับมันมีความฉ่ำเพราะว่าเขามีการโรยซอสอะไรต่างๆในกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยนะฮะลงไปในข้าวแล้วหมูดีจริงๆนุ่มกระเพราเป็นกระเพราที่ถูกปากคนไทยคือมันเผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดจนเกินไปวิธีการปรุงของเขามันจะมีแบบซอสกระเพราอ่ะอร่อยมากโหอร่อยสุดๆเลยอ่ะพี่อุ่นหนูอยากให้พี่อุ่นลองชิมเนื้อตุ๋นฝั่งหนูมากบะหมี่เนื้อตุ๋นครับถ้าตัวเส้นบะหมี่เขากำลังดีอะลวกมานุ่มกำลังดีแล้วก็พอมันเคลือบแล้วมันมีความหอมจากเครื่องตุ๋นแล้วก็กลิ่นหอมจากกระเทียมเจียวร้านนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะอร่อยมากซอสผมว่าร้านนี้เขาทำซอสเก่งซอสเนี่ยมันเคลือบตัวเส้นไปเลยแล้วอร่อยมากคือมันไม่ได้มาแบบแห้งๆแล้วมาแบบจุ้ยๆกำลังดีกำลังรื่นคอครับเราไปกันต่อที่ในหม้อไฟนะครับฝั่งน้ำใสกับฝั่งน้ำตกก็ลงทุกอย่างครบแล้วใช่ว้าวเฮ้ยอร่อยมากโอ้ยนุ่นลองชิมไอ้เจ้าตัวชาชูดูสิเห็นแล้วน่าทานใช่ไหมพอเข้าปากไปนะโอ้มันเป็นมิตรกับลิ้นเรามากอ่ะมันละมุนมากนุ่นลองดูวัตถุดิบดีมากรวมไปถึงการที่มันมาอยู่รวมในหม้อกันอ่ะแล้วรสชาติต่างๆเนี่ยมันก็ซึมซับไปอยู่ในน้ำมันทำให้คลุกเคล้ากันไปได้อย่างยอดเยี่ยมพี่ยังไม่ได้ชิมเนื้อเลยไหนๆขอลองวากิวไหมนุ่นได้เลยค่ะวากิวเน้นๆตรงนี้ดูสีสิสดใหม่อลังการนี่โหว้าพี่จัดการให้ลงเลยรุ่นอันนี้หนูขอตบด้วยค่ะอุ้ยอุ้ย
กลิ่นเนื้อดีมากใช่แล้วมันนุ่มมากมันนุ่มมันนุ่มเกินกว่าที่ผมคาดไว้เยอะมากเลยขนลุกเลยอ่ะแอร์มันหนาวหรือเปล่าเฮ้ยมันนุ่มจริงๆนะผมอยากให้คุณผู้ชมได้เราไม่ได้เล่นเวอร์ผมบอกเลยว่าความนุ่มมันจริงมันอลังการจริงๆอ่ะจริงลองดูคุณผู้ชมครับผมให้อีกสักหนึ่งคำเลยนี่นะนี่อย่างนี้เลยมีความสุขดีไหมดีที่สุดผมบอกเลยว่าเกินคาดอร่อยเกินคาดผมจะพูดแบบนี้บ่อยมากกับร้านที่ผมรู้สึกจริงๆนะครับเชิญมาครับหาไม่ยากเลยนะครับร้านนี้ก็อยู่เรียกว่าบริเวณแถวๆนวลจันทร์ใช่นวลจันทร์34ต้นซอยเลยถ้าหาไม่เจอก็ไปดูได้ใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดประเทศไทยนะครับคุณไม่ต้องเชื่อพวกเรา2คนก็ได้ว่ามันอร่อยขนาดไหนมาลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเราบอกเลยไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยค่ะสุดยอดร้านเนื้อตั้งอยู่ที่ปากซอยนวลจันทร์34ครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มจอดรถได้ที่หลังร้านกว่า30คันติดต่อได้ที่เบอร์0862209888ครับฮะอะไรนะครับคุณพี่ฮะมาอีกแล้วครับเสียงสวรรค์ครับน้องนุ่นยังไงครับพี่อุ่นแฟนๆร้านเด็ดประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าชมร้านเด็ดมานะครับไม่มีส่วนลดแต่อย่างใดครับตกใจเลยครับแต่ว่าเรามีนี่ทุกคนคะเรามีของกินเล่นฟรีใช่นี่มียาโกยากิเอ่ยเกี๊ยวห่อชีสเอ่ยเกี๊ยวซาปีกไก่ทอดเฟรนช์ฟรายลูกชิ้นทอดโอ้โหตลอด7วันหลังออนแอร์นะครับคุณเลือกได้เลย1อย่างให้ฟรีๆตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องรอช้าสตาร์รถมาเลยถูกต้องค่ะคอนเฟิร์มอร่อยทุกอย่างนะครับขออนุญาตทานต่อก่อนอร่อยจริงๆขออนุญาตจริงๆค่ะทำอะไรจ๊ะน้องอุ่นจ๋าเลิกงานแล้ววันนี้จะไปไหนต่อเนี่ยว่าจะไปหาซื้อของให้แม่พี่ใกล้จะถึงวันแม่แล้วเนี่ยดูหลายที่แล้วพี่มึนหัวหมดแล้วเนี่ยโอ้จะไปเปิดอะไรเยอะแยะหลายเว็บแล้วมันมึนหัวนี่ดูเข้าไปที่นี่ที่เดียวเลย Happy Fresh นี่อันนี้ปึ๊บอยากได้อะไรเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายมีทุกอย่างเลยนะครับถ้าอยากได้ช่อดอกไม้สวยๆก็เข้าไปตรงนี้เลยครับนี่เลยโอ้ยมีจริงด้วยอ่ะดีจังเลยพี่หาง่ายเลยอ่ะเยอะเลยเจ๋งป่ะโอ้ผมไม่รู้มาก่อนเนี่ยว่า Happy Fresh มีของเยอะขนาดเนี้ยHappy Fresh เขามีร้านค้าให้เลือกมากมายมีสินค้าหลากหลายรูปแบบสั่งซื้อเสร็จรอรับที่บ้านอย่างเดียวนั่งจิ้มอย่างเดียวพอเลยชีวิตสบายสะดวกโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะขอบคุณพี่มากครับโอ้ยไม่ต้องมาขอบคุณพี่นี่ขอบคุณเขาเอายกมือไหว้โอ้ขอบคุณ Happy Fresh ครับโอ้ยชีวิตผมดีขึ้นเยอะเลยจบจากของข่าวเรามาต่อกันที่ของหวานเลยครับวันนี้เราจะพาไปนั่งชิวๆกับร้านกาแฟบรรยากาศดีเก๋ๆย่านเลียบทั้งด่วนรามอินทรากันครับที่ไม่ไกลจากตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทราไปเติมความหวานกันเลยครับเอาละค่ะหลังจากที่กินเนื้อกันมานะคะเราต้องมีของหวานใช่นะครับพานุ่นมาทานอะไรคะวันนี้ก็พาน้องนุ่นกับชาวร้านเด็ดประเทศไทยมาต่อกันนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณเรียกว่าเรียบทางด่วนเลยใช่เลยต้นเลยไม่ไกลจากร้านที่แล้วนะฮะมาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆกันกับร้านนี้ครับเจ๊กาแฟเลยความเก๋ของร้านนี้คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์3ชั้นนอกจากกาแฟแล้วเราก็ยังมีของหวานด้วยใช่เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าจะน่าทานขนาดไหนมีอะไรให้ทานบ้างตามมาเลยครับชาวร้านเด็ดประเทศไทยตามมาเลยเจคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยตู้คอนเทนเนอร์สีเขียว3ตู้ที่วางซ้อนกันแถมบรรยากาศในร้านก็ดูไม่อึดอัดเพราะมีกระจกใสเพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้แบบสบายๆบรรยากาศภายในร้านดูอบอุ่นเป็นกันเองมานั่งจิบกาแฟแบบเพลินๆได้เลยครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันนะครับกับพี่สุดหล่อเจ้าของร้านนะครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนทักก็สุดหล่อพี่เขาหันแบบเขินเลยแล้วก็ยืนดูสิน้องนุ่นตัวสูงเท่าไหร่พี่อ๊อฟเท่านั้นเองอันนี้หนูก็ยืนแล้วนะผู้หญิงตัวเล็กน่ารักนะเข้ามาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แสนร่มรื่นแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ด้วยใช่แล้วก็กลิ่นกาแฟคุกเคล้านะถูกต้องครับพี่อ๊อฟเจคอฟฟี่ครับผม
เปิดมายาวนานเท่าไหร่แล้วครับเปิดมา4ปีแล้วครับ4ปีใช่ทำไมพี่ถึงอยากเปิดร้านกาแฟจริงๆพี่เป็นคนชอบกินกาแฟโดยพื้นฐานแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยจริงๆเจ้าของจริงๆของ J Coffee เนี่ยก็จะมีคนนึงจะเป็นคนเกาหลีก็มาจากเกาหลีแล้วเขาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยเขาชอบแบบชอบแบบเอากาแฟมานั่งขวดเราอิมพอร์ตเป็นจากหลายๆประเทศแล้วเนี่ยทดลองไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับแบบแต่ละเม็ดกาแฟใช่ท่านหมายความว่า J Coffee ต้องมีความแตกต่างจากร้านกาแฟอื่นๆใช่เม็ดกาแฟนี่แตกต่างไงเม็ดกาแฟเราเป็นเม็ดอาราบิก้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเม็ดที่อิมพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศมีหลายที่นะครับจะมาจากบราซิลมาจากโคลัมเบียมาจากเอลซาวาดอร์แล้วก็มีให้เลือกหลายๆแบบแล้วก็ที่นี่จะมีกาแฟให้เลือกกินนอกจากเอสเปรสโซ่แล้วก็จะมีพวกเป็นโคบลูนะครับจะมีเป็นดิฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นอกจากมีให้เลือกวาไรตี้แล้วกันครบคันเลือกกาแฟเลยใช่ครับเท่าที่ดูไม่ได้มีแค่กาแฟด้วยนี่พี่ออฟมีอาหารด้วยอะไรบ้างครับพี่หลักของเราจะเน้นไปทางเบเกอรี่นะครับเบเกอรี่เป็นหลักแล้วก็อาหารนี่ก็จะพอมีให้แบบลูกค้าทานครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวนะพี่อุ่นน้องนุ่นชาวร้านเด็ดประเทศไทยรสชาติเป็นไงพูดตามความจริงถูกต้องครับเล็งเห็นอย่างนึงครับน่ารักน่าชังเหลือเกินอยากจะให้แฟนชาวร้านเด็ดเห็นจังเลยเวลคัมเวิร์กพอยต์ขอบคุณมากด้วยครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับขออนุญาตฝากท้องไว้ตรงนี้ครับรสชาติเป็นยังไงขออนุญาตรีวิวครับมาชิมอาหารครับคุณผู้ชมขอบคุณค่ะคุณยอค่ะขอบคุณครับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยู่บริเวณชั้น3นะครับของ J Coffee ซึ่ง J Coffee มี3ชั้นนะนุ่นนะใช่ค่ะซึ่งเราอยู่ชั้น3ตอนนี้อย่างที่บอกก็คือบรรยากาศก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่แปลกมากคือข้างในนี่เย็นฉ่ำมากเย็นรู้สึกว่าไม่ใช่แค่แอร์เย็นอย่างเดียวเรารู้สึกว่าการเป็นตู้คอนเทนเนอร์มันทำให้บรรยากาศมันเย็นขึ้นใช่ด้านนี้ของเราเราก็เห็นทางด่วนถนนเรียกว่าบรรยากาศดีมากวิ่งมาแล้วก็เรานุ่นรู้สึกว่ามันสว่างมันโปร่งแล้วอ่ะใครแบบว่ามาอ่านหนังสือมาติวหนังสืออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสบายๆแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้สามารถเช่าเป็น co-working space ได้ใครที่แบบว่าอยากมามีตติ้งมาประชุมงานอะไรตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันใช่นะครับมาที่ชั้น3ได้นะฮะเอาล่ะเรามาลองดูอาหารที่พี่ออฟเตรียมให้เรานะฮะคุณผู้ชมครับที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มให้เลือกหลายแบบจะเลือกเป็นแบบเย็นชื่นใจอย่างพายแอปเปิลลาเต้ที่มาพร้อมสับปะรดเชื่อมนมและกาแฟที่แบ่งเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละชั้นจะมีรสชาติในตัวของมันเองอย่างชัดเจนหรือจะเลือกแบบหวานละมุนอย่างคาราเมลแมคคิอาโต้กาแฟแยกชั้นนมกับคาราเมลก็อร่อยไปอีกแบบครับส่วนใครที่ชอบแบบร้อนๆนั่งจิบไปเรื่อยๆก็มีทั้งม็อกค่าและชาเขียวลาเต้ที่มาพร้อมรูปหัวใจน่ารักน่ารักทุกเมนูกาแฟของที่นี่เขารับประกันความอร่อยเพราะทางร้านใช้กาแฟนำเข้าจากเกาหลีครับสำหรับของหวานยอดฮิตของที่นี่ก็ต้องยกให้กับ Mango Snow Ice น้ำแข็งหิมะนมกับเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ราดด้วยซอสมะม่วงหอมหวานได้ทานแล้วมาหอมหวานชื่นใจจริงๆครับเมื่อกี้บอกตรงๆว่าแอบดูดไปแล้วเซอร์ไพรส์แล้วอร่อยมากคือมันได้รสชาติกาแฟที่หอมได้ลงตัวแล้วได้ความหวานสับปะรดไปอ่ะมาพูดแต่อันนี้อร่อยเลยอันนี้แบบเซอร์ไพรส์ตรงสับปะรดครับคุณผู้ชมไอเดียดีจังเลยพิเศษที่ J Coffee นะครับเรียบทางด่วนนี่เลยนะนุ่นนะโหดีมากเลยสับปะรดคือมันละเอียดยิบ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 เลยอยากลองชิมจังเลยคือมันไม่ได้แค่ลิ้มรสสับปะรดอ่ะมันเป็นเนื้อสับปะรดขึ้นมาหาเราเลยอ่ะใช่ปะชอบอะบอกแล้วอันนี้ดีมันจะเป็นฟิลเหมือนเราดูดชานมไข่มุกนิดนึงใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบฟิลเป็นพายขึ้นมาแทนปึ๊บขึ้นมาเลยยอดเยี่ยมอันนี้รับเลยแปลกดีแปลกดีมาลองมอคค่ากันต่อนะของนุ่นอะไรกรีนทีค่ะมากรีนทีมัทฉะลาเต้ก็คือเป็นกับชาเขียวที่ผสมกับนมนั่นเองอันนี้กาแฟนะครับหอมละมุนแล้วก็มีรสชาติขมลงตัวนะครับตามสไตล์มอคค่าอันนี้ก็หอมหอมชาเขียวใครที่แบบว่าอย่างนู่นเนี้ยค่ะจะไม่ได้ทานกาแฟบ่อยมากกินทีก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ตอบโจทย์เหมือนกันเรื่องเช้าๆผ่านไปนะครับมาถึงแบบว่าเอ้ยดับร้อนกันบ้างได้
เอาตรงนี้ก่อนละกันแมงโก้สโนว์ไอซ์นะครับผมราดน้ำซอสเป็นซอสมะม่วงอันนี้นิดนึงไหมได้เลยนมข้นลงพอแล้วก็สำหรับการราดน้ำซอสนี้น้ำซอสนะเขาเรียกอะไรน้ำซอสเหรอเนาะครับก็แล้วแต่คนชอบหวานน้อยหวานมากใช่นี่ทุกคนอย่างที่เราเห็นตรงนี้มะม่วงก็คือชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่ไปครับพอดีคำตักน้ำแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงเยี่ยมเลยอันนี้โดนอันนี้ดีเลยตบต้องอ่ะตอนนี้เลยตบเลยตกใจต้องให้เลยคือมะม่วงนี่คือดีมากใช่มะม่วงนี่คือเกรด A เลยมันได้รสชาติความชุ่มฉ่ำมันเปรี้ยวอมหวานกำลังดีใช่ครับโอ้สุดยอดเลยแล้วคือพอเขาไปแช่แข็งอะค่ะมันมีความเป็นไอซ์ข้างในนิดนึงในตัวมะม่วงนะแล้วก็หนูรู้สึกว่าเช้าๆแบบนี้มันรีเฟรชได้เลยนี่ตาสว่างเลยอะใช่ไอ้น้ำซอสก็ดีน้ำซอสก็ช่วยชูเรื่องกลิ่นมะม่วงให้ดีขึ้นอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคุณผู้ชมนะมานี่นะห้ามพลาดนะผมว่าเป็นพระเอกได้เลยยอดเยี่ยมมากไปกันต่อนะนุ่นเค้กโฮมเมดทำเองเลยนะครับเรดเวลเวทตรงเค้กมันดีนะแครีมชีสมันจะติดเปรี้ยวๆจากครีมชีสนิดนึงผมว่าจุดเด่นของเขาเลยนะคือตัวเนื้อเค้กเนี่ยคืออย่างที่บอกพอมันเป็นเค้กได้โฮมเมดเนี่ยมันทำเองมันจะใส่ใจรายละเอียดแล้วมันจะปูลงตัวนุ่นบอกว่ามีความมันจะไม่ได้แห้งแบบแห้งอ่ะอันนี้จะมีความฉ่ำๆนิดนึงในตัวเค้กตัวแป้งเค้กเขาแล้วตัดด้วยเจ้าตัวเนี่ยชีสนิดๆเนี่ยลงตัวซึ่งมันมีอยู่ในทุกเลเยอร์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยพุ้ยอร่อยสาวๆชอบแน่นอนร้านเจคอฟฟี่ตั้งอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมใกล้กับตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 6:30 ถึง 2:00 จอดรถได้ที่ข้างร้านและถนนด้านหลังร้านครับติดต่อได้ที่เบอร์0617362651ครับเจคอฟฟี่ตอบโจทย์จริงๆนะฮะมากันได้ครับถ้าสมมุติว่าไม่รู้พิกัดที่แน่ชัดก็ไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ค่ะร้านเด็ดประเทศไทยเลยจ้าครับส่วนเรื่องรสชาติเรา2คนชิมแล้วไม่ให้ไม่ได้จริงๆยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยค่ะสุดยอดมีแคมเปญดีๆมาฝากครับน้องนุ่นครับแคมเปญชื่อว่าแชะแท็กแชร์ความสำเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีครับเขาช่องเขาแจกทองมูลค่ารวมกว่า1,800,000 บาทเลยครับน้องนุ่นง่ายๆเลยค่ะเพียงบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของตัวคุณเองเลยติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ทาง www.เขาช่อง.com ค่ะครับส่งมากันเยอะๆนะครับงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของ Workpoint กลับมาให้ทุกคนได้ช็อปชิมชิลฟินกันอีกแล้วครับพี่นุ้ยครับพระสายชิมสายช็อปห้ามพลาดกับงานนี้นะฮะร้านเด็ดแต่ครั้งที่3รวมทุกความจัดจ้านอาหารสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้านฮะครับผมจองบูธได้แล้วนะครับวันนี้นะฮะโทรมาเลยครับ0626027910ครับติดต่อคุณเจแปนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมาออกร้านกระทบไหล่ดาราดังคับข้างมากเลยนะฮะแล้วพบกันนะฮะวันที่26ถึงวันที่29กันยายนนี้เวลา10:00 น.ถึง3:00 น.ฮะเจอกันนะครับณ Exhibition Hall 11-12 Impact เมืองทองธานีนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์ครับเจอกันนะฮะทุกคนเจอกันครับโอ้ยได้มาตอนนี้แขนสั่นแล้วทำไมครับหิวจริงๆคือมันเหมือนวางแล้วมันแบบว่ากระตุ้นมันไม่มีแรงนี่เหรอใช่ตักน้ำซุปตักน้ำซุปได้โหนี่ตักน้ำซุปได้เยอะมากเลยใช่นี่สิขอบคุณค่ะแต่ใครชอบอะไรก็เติมได้พี่อุ่นหนูว่าพี่อุ่นหิวแหละอ๋อมาอย่าลืมว่าเรายังมีตรงนี้นะ